ไม่ส่วนเด็กที่จะต้องพิจารณานะครับแต่ต้องดูว่าโครงสร้างของส.ส.นั้นเนี่ยส.ว.เขาพอใจหรือเปล่าคราวนี้เลือกใหม่เนี่ยที่ผมฟังนะจากสมาชิกพูดกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องดูก่อนนะว่าเมื่อเขาเลือกไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีความมั่นคงในระบบรัฐสภาหรือไม่นะครับอาจจะเป็นความคิดของผมก็ได้นะที่ผมได้ยินมานะครับว่าสว.ก็ควรที่จะเลือกเพื่อที่จะให้ระบบรัฐสภาที่มีสองสภาอย่างนี้อยู่ได้ตามกฎหมายที่ให้สมาชิกวุฒิสภาเลือกด้วยเนี่ยถ้าเราเลือกไม่ดีไม่ถูกต้องก็จะมีผลกระทบนะเราไม่ว่าสว.ไม่ว่าส.ส.ทุกคนก็รักประเทศชาตินะครับแล้วก็อยากให้ประชาธิปไตยเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับก็คิดว่าที่เป็นความคิดเป็นความตั้งใจนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีบางท่านบางคนที่เขาผูกพันกับความต้องการอย่างไรเขาก็คงต้องยืนตามนั้นนะคนที่จะเป็นนายกได้เนี่ยสมมติว่าเขาอยู่ในพรรคการเมืองที่ได้250แล้ว251 52 53 54 55แล้วเขามาได้จากสว.นะครับมันก็ไม่มั่นคงเท่าไหร่หรอกนะครับจะให้ดีเนี่ยส.ส.ต้องเยอะที่จะรวมกันนะครับสว.ไปช่วยสนับสนุนนักการเมืองเขาบอกว่าถ้าเสียงส.ส.เลือกมาเกิน250แล้วเนี่ยถ้าวุฒิสภาไม่ทำการส.ส.เนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายท่านมองตรงนี้ยังไงเวลาพิจารณามันต้องตระหนักเรื่องนี้หรือว่ายังไงมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณานะครับแต่ต้องดูว่าโครงสร้างของส.ส.นั้นเนี่ยส.ว.เขาพอใจหรือเปล่าในโครงสร้างส.ส.ที่หมายถึงอะไรคะก็ที่เขาฟอร์มได้ไงแต่ว่าเขาขู่มาแบบนี้ฉันไม่กลัวความวุ่นวายเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดเพราะว่าขู่วุ่นวายนี่ก็คือมอบมาแน่นั่นแหละคือสิ่งที่สว.ต้องพิจารณาว่าตอนนั้นอาจจะไม่วุ่นวายก็ได้ตอนนี้เราไปด่วนคิดอย่างนู้นอย่างนี้ก่อนถ้าประธานถ้าเกิดสมมติว่าผู้ว่าฝ่ายค้านเขาจับมือรวมกันได้เสียงข้างหน้าในสภาอ่ะยังไงนะถ้าฝ่ายค้านนะคะเราพร้อมที่จะเลือกนายกของพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะถ้าเกิดเสียงข้างหน้าในสภาเขาได้มากกว่าฝ่ายรัฐบาลในจังหวัดมันสมมุติแล้วผมตอบไม่ได้หรอกจริงๆเพราะว่าไม่รู้ว่าที่มาฝ่ายค้านที่มารวมกันเนี่ยมีค้านกันยังไงเป็นยังไงผมดูลักษณะของถ้าผมเป็นความเห็นส่วนตัวผมนะก็คือผมจะดูลักษณะของการรวมตัวของพรรคต่างๆเหล่านั้นมีความมั่นคงเป็นพวกเดียวกันจริงหรือเปล่าทำนองนี้นะครับนี่คือส่วนตัวแต่ว่าผมก็ลงคะแนนไม่ได้นะ250นี่ไม่มีผมนะไม่เคยมีนะเหลือ249เพราะว่าผมลดออกตามมารยาทแล้วหรือตามวิธีการแล้วยังไม่เคยลงคะแนนเสียงท่านมองไงคะตอนนี้เหมือนคนที่เขานับเสียงเขารวมสว.ไปในพรรคของพลเอกประวิตรก็ดีหรือพลเอกประยุทธ์ไปแล้วอะค่ะเป็นเสียงสนับสนุน375ไปแล้วผมยังไม่ได้ยินใครที่ไปทำอย่างนั้นนะนั้นก็ว่ากันไปเชื่อมั่นว่าไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เกิดการว่าหรือรวมใครแต่ว่าตอนการเมืองที่เขานับรวมเสียงสว.ไปกับสองฝั่งแล้วเดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆแล้วเขาควรพอเห็นถ้าต้องให้พรรคการเมืองฟอร์มให้เห็นชัดก่อนนะครับเราจะเปิดใจเรื่องฝ่ายค้านบ้างนะฮะเราจะเปิดใจเรื่องนายกจากฝ่ายค้านบ้างนายกจากฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านก็เพิ่มฝ่ายค้านคือตั้งใจจะไปฝ่ายค้านปัจจุบันเนี้ยฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยฝ่ายค้านปัจจุบันก็ไปประมองเขาเป็นฝ่ายค้านปัจจุบันไม่ได้หรอกเขาก็พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลเองนะนะถ้าเกิดว่าแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าต้องมีคนเลือกอย่าง
มีคนเลือกอยู่ถ้าทุกพรรคกับผมว่านะตอนโหวตเสียงสวจะเป็นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมคะถ้าโหวตนายกอะคะถ้าโหวตนายกใช่ไหมฮะจะเป็นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่มีจะไม่จะไม่ว่าสวจะทำงานจะมีทำงานแนวทางเดียวกันนะคะผมคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างนั้นนะคราวนี้นะมันต่างกันจากมันเสียงมันย่อมไม่เสียงมันย่อมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกผู้ริการนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับท่านมันน่าจะเป็นแนวทางเดียวกันความคิดของคนบางคนก็คิดอย่างนั้นแล้วเขาจะทำอย่างนั้นได้นะก็ค่อยดูไปตอนนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆไปตอบแทนสมาชิกผมไม่มั่นใจหรอกเดี๋ยวก็ไปบอกป้าหัวข่าวว่าผมไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีผมก็ไว้ค่อยใกล้ๆอีกทีถึงค่อยพอให้ได้ตั้งเสร็จแล้วพอที่จะชี้อะไรได้บ้างตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะลงสมัครลงแข่งขันลงเป็นผู้แทนเลยนะครับก็มีแต่ที่พักที่เขามีอยู่แล้วพักเพื่อไทยพักก้าวหน้าพักก้าวไกลขอโทษก็พักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยเขาก็ลงกันแหลกลงกันเยอะทั้งนั้นนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ